ระบบบริหารจัดการสถานการณ์ Incident Command System ระบบ ICS ที่สามารถเป็นทั้งศูนย์ควบคุมและบัญชาการรองรับการแจ้งเหตุจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์หลายประเภทเช่น CCTV Body Camera Social Media ระบบประสานข่ายซอฟต์แวร์สแกนตรวจจับใบหน้าและตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยอย่างแม่นยำระบบ ICS ประยุกต์ใช้งานได้หลายสถานการณ์เช่นการตั้งด่านตรวจการนำไปไว้ในสถานที่หรือจุดเสี่ยงภัยหรือเทศกาลต่างๆที่มีประชาชนอยู่จำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันสังเกตการและสามารถเข้าระงับเหตุหรือช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีระบบ ICS คืออะไรเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆที่ใช้ระบบ ICS ด้วยกันให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ทุกหน่วยงานในการบริการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงติดต่อกับระบบเครือข่ายอื่นที่ต้องการปฏิบัติงานร่วมกันเช่นเครือข่ายวิทยุตำรวจรถพยาบาล1669เป็นต้นการทำงานแบ่งเป็น4ขั้นตอนหลักดังนี้ 1. รับแจ้งเหตุจากทุกช่องทางที่ติดต่อเข้ามาโดยแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นยืนยันตัวตนและตำแหน่งที่เกิดเหตุ 2. แจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยังประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ 3. ประสานงานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือยุติและควบคุมสถานการณ์ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เกิดเหตุและช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเพื่อจัดการสถานการณ์โดยประชาชนสามารถเข้าถึงการแจ้งเหตุและรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางได้รับความช่วยเหลือตรงจุดและทันท่วงทีทั้งยังสามารถติดตามการช่วยเหลือด้วยตนเองแบบเรียลไทม์เพราะมีศูนย์สั่งการที่สามารถทราบพิกัดตำแหน่งของผู้แจ้งเหตุอย่างแม่นยำสั่งการและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงผู้ปฏิบัติการสามารถแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินแก่ประชาชนผ่านช่องทาง SMS และโซเชียลมีเดียอีกทางผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามสถานการณ์ได้ต่อเนื่องเก็บข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆทั้งการวิเคราะห์ใบหน้าการวิเคราะห์พฤติกรรมและการตรวจจับอาวุธจึงสามารถวางแผนและคาดการสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลที่มีได้ระบบบริหารจัดการสถานการณ์พร้อมยกระดับความปลอดภัยในทุกพื้นที่เพื่อประชาชนทุกคน